สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับข่าววันนี้นะคะที่เราจะมาอัปเดตก็คือเป็นข่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะหลายๆคนก็คงจะเศร้าใจในการที่ทางตะวันแล้วก็แฟรงค์นะคะไม่ได้รับการประกันตัวถึงแม้ว่าคุณพ่อนั้นจะรับหน้าเสือในการเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยสัญญากับทางศาลนะคะว่าจะบังคับหรือว่าควบคุมเนี่ยแหละไม่ให้ตะวันเนี้ยยุ่งเกี่ยวกับการเมย์ต่อไปแต่ว่าจากการออกมาแถลงในลักษณะแบบนี้หรือว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนที่ปกป้องสถาบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองแบบนั้นนะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าถ้าคุณพ่อสมหมายเนี่ยสามารถควบคุมลูกสาวตัวเองได้เนี่ยมันคงไม่ยืดเยื้อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือสังคมก็รับรู้นะคะว่าคุณพ่อไม่สามารถที่จะควบคุมลูกสาวตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นคุณแบมนะคะหรือว่าคนอื่นๆเนาะที่เราเห็นทุกคนที่ลงมาโลดแล่นในกิจกรรมประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวบ้างนะบางคนเนี่ยก็อยู่แต่ก็แยกกันก็คือเหมือนกับว่าแยกกันในเรื่องของความคิดคุณพ่ออาจจะไปทางนึงนะลูกก็จะอาจจะไปทางนึงก็คือเหมือนกับว่าไม่ก้าวก่ายในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกลักษณะแบบนี้คนเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าคุณพ่อสมหมายออกมาพูดอย่างนี้ใครๆก็ดูออกว่ายังไงเนี่ยคุณก็คงจะควบคุมลูกสาวตัวเองไม่ได้อะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกกับการที่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของทางสื่อมติชนที่ออกมาในช่วงเย็นนะคะบอกว่าพ่อของตะวันเนี่ยได้ยื่นคำแถลงต่อศาลหลังจากที่ลูกสาวนั้นไม่ได้ประกันตัวหวังว่าจะมีผู้รับผิดชอบหากตะวันแล้วก็แฟรงค์นั้นเสียชีวิตคุณพ่อสมหมายได้ยื่นคำแถลงต่อศาลไม่คัดค้านคำสั่งไม่ให้ประกันที่ศาลได้แจ้งออกมาสำหรับตะวันกับแฟรงค์โดยขอความเป็นธรรมเรียกร้องความรับผิดชอบหากทั้งคู่นั้นถึงแก่ชีวิตวันที่26กุมภาพันธ์นะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานความคืบหน้าในกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะ25กุมภาพันธ์นายสมหมายตัวตุลานนท์บิดาของนางสาวทานตะวันโตตุลานนท์หรือว่าตะวันยื่นคำร้องขอประกันตัวนะนางสาวทานตะวันและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือว่าแฟงผู้ต้องหาในคดีที่1และ2ในคดีบีบแตรขบวนเสด็จโดยสารได้ยกคำร้องมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองศาลยังได้ระบุอีกด้วยว่ากรณีของการเจ็บป่วยแล้วก็ผู้ต้องหาในทั้งสองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตแต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์โดยใกล้ชิดโดยเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายกฤษดานุจรัตน์นะคะหรือว่าทนายดังทนายความอาวุโสจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยคุณพ่อสมหมายได้เดินทางมายื่นคำแถลงต่อศาลภายหลังจากที่ศาลนั้นมีคำสั่งยกคำร้องนะคะก็คือไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวตะวันแล้วก็แฟรงค์ชั่วคราวสำหรับรายละเอียดคำแถลงนะคะนายสมหมายหรือว่าคุณพ่อเนี่ยได้รับการเปิดเผยผ่านทางด้าน Facebook ของตะวันบอกว่าตามที่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวตะวันตัวตุลานนท์บุตรสาวของข้าพเจ้าและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรนั้นข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งคัดค้านใดๆแต่ขอให้ศาลอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนต่อไปด้วยเขาทั้งสองเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหาอัยการยังไม่ได้มีคำสั่งฟ้องคดีแต่อย่างใดดังนั้นยังถือว่าเขาทั้งสองนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามกฎหมาย
หากเขาทั้งสองถึงแก่ชีวิตในระหว่างของการที่ถูกสอบสวนโดยคำสั่งของศาลอาญาก็ขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณทั้งสองของเขาทั้งสองด้วยว่าใครจะต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเขาทั้งสองจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวขอท่านได้โปรดพิจารณาและหาทางออกด้วยควรมิควรแล้วแต่จะโปรดย้อนกลับไปดูข่าวเมื่อวานนี้นะเพราะว่าศาลอาญาได้พิเคราะห์คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของตะวันแล้วก็แฟรงค์ประกอบกับความคิดเห็นของแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งตรวจรักษานางสาวทานตะวันผู้ต้องหาที่หนึ่งพบว่าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยภาวะทุพพโภชนาการและระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติผู้ป่วยได้ปฏิเสธการให้สารน้ำและยาและตรวจติดตามสังเกตอาการและตรวจติดตามผลเลือดเป็นระยะต่อไปส่วนแพทย์ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งตรวจอาการของนายณัฐนนท์หรือแฟรงค์ผู้ต้องหาที่2ได้มีความเห็นว่าตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ได้รับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้นที่6ของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วยอาการปวดท้องอ่อนเพลียมา3วันเนื่องจากอดอาหารจากความประสงค์ของผู้ป่วยเองและสอบถามสาเหตุเป็นอุดมการณ์ทางด้านการเมืองมิใช่เป็นอาการจากทางจิตก่อนหน้านี้ศาลระบุว่าในวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันครบกำหนดฝากขังของผู้ต้องหาทั้ง2เป็นครั้งที่2เป็นการให้สั่งปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาเป็นไปด้วยความรอบคอบสมควรที่จะให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนซึ่งประกอบไปด้วยให้ผู้ร้องนั้นได้นำเอกสารใบรับรองแพทย์มาเพิ่มเติมด้วยทั้งสองได้ถูกคุมขังในคดีมาตรา116โดยการบีบแตรพยายามที่จะแทรกขบวนเสด็จพ่อสมหมายและทนายด่างได้ยื่นคำแถลงขอศาลหลังที่ไม่ให้ประกันผู้ต้องหาทั้งสองคนตะวันและแฟรงค์ในคดีบีบแตรขบวนเสด็จโดยถามศาลว่าหากทั้งสองได้ถึงแก่ชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจากการที่ไม่ให้ประกันตัวในครั้งนี้เมื่อช่วงเช้านะคะนายสมหมายตัวตุลานนท์ได้เดินทางมายื่นคำแถลงต่อศาลโดยทนายด่างได้กล่าวว่าปัจจุบันนางสาวทานตะวันได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ระบุว่าอาการของนางสาวทานตะวันนั้นเกินศักยภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วส่วนกรณีที่แฟรงค์อยู่ที่ทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะย้ายตัวออกไปแต่ตอนนี้โรงพยาบาลภายนอกยังไม่มีใครตอบรับโดยอาการของทั้งคู่นั้นค่อนข้างที่จะหนักทนายด่างได้กล่าวว่าสำหรับสาเหตุที่มาแถลงในวันนี้เพราะเนื่องจากวันนี้ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราววันนี้จึงได้ปรึกษากับทางคุณพ่อสมหมายและมีข้อสรุปที่ตรงกันว่าจะยื่นประกันตัวใหม่หรือว่าจะอุทธรณ์คำสั่งก็คงจะไม่ได้ดังนั้นวันนี้จึงมาแถลงให้ศาลอาญาได้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีของตะวันแล้วก็แฟรงค์ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝากขังในชั้นสอบสวนซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนพยานไปทั้งหมดแล้วเหลืออีกจำนวน5ปากซึ่งเป็นตำรวจผู้จับกุมและชาวบ้านซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครรวมไปจนกระทั่งถึงการตรวจสอบลายนิ้วมือซึ่งโดยหลักแล้วก็ควรจะให้สิทธิ์ในการประกันตัวแก่ผู้ต้องหาออกมาและผู้ต้องหานั้นก็ไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีอีกทั้งผู้ต้องหาก็ยังเป็นนักศึกษาซึ่งแน่นอนเลยว่าก็ไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ทนายด่างกล่าวต่อไปว่าวันนี้คุณพ่อสมหมายจึงได้มายื่นคำแถลงต่ออธิบดีศาลอาญาโดยในเนื้อหาระบุว่า
ามที่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวถึงตะวันแล้วก็แฟรงค์ข้าพเจ้านั้นไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งคัดค้านใดๆแต่ขอให้ศาลอาญานั้นดูแลรับผิดชอบชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างของการสอบสวนด้วยก็ใจความทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อ่านไปข้างต้นแล้วเนาะก็นี่คือสิ่งที่แถลงออกมาส่วนทางด้านของคุณพ่อสมหมายได้กล่าวว่าวันนี้เนี่ยมันตื้อไปหมดสิ่งที่ตนเองทำก็คือการเอาลูกสาวแล้วก็แฟรงค์ออกมารักษาตัวขณะนี้กระบวนการทางคดีก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนไม่ใช่การสั่งฟ้องหากว่าจะเป็นคดีที่มันร้ายแรงแล้วก็โทษจำคุกสูงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องศาลจะตัดสินได้อย่างไรต้นยืนยันว่าเด็กทั้งสองนั้นไม่ได้หลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็ไม่ได้เพราะเป็นเพียงแค่นักศึกษาธรรมดาเท่านั้นถ้าหากไม่ให้เอาเด็กสองคนนี้ไปรักษาถ้าเกิดอะไรขึ้นทางคุณจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะของในเรื่องร่างกายของเด็กทั้งสองที่แย่ไปทั้งหมดหากท่านกลัวว่าน้องเขาจะหนีคุณจะเอาตำรวจไปตามเลยซึ่งถ้าหากน้องหนีไปนานแล้วคงไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงปีพ.ศ.นี้ตอนนี้หรอกแม้วันนี้เนี่ยตนจะเบาใจว่าน้องเขาได้อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็จริงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกันเพราะยังไม่สามารถที่จะเข้าเยี่ยมได้เนื่องจากติดวันหยุดและตนคาดว่าอาการของทั้งสองคนก็น่าจะเลวร้ายลงเรื่อยๆถ้าหากเป็นไปได้ขอให้แฟรงค์ได้ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้อันนี้เป็นคำพูดของคุณพ่อสมหมายนะที่ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ต่อมาไปดูคุณแบมคุณแบมได้โพสต์ถึงแฟรงค์นะคะบอกว่าแฟรงค์เนี่ยเป็นคนเข้มแข็งยังคงสู้แล้วก็ยืนหยัดอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายจะถูกกักขังเปลี่ยนความแค้นให้มาเป็นแรงและพลังยังคงหวังได้กลับบ้านก่อนสิ้นลมถูกกล่าวหาเกินความจริงว่าทำผิดริดรอนสิทธิ์คอยก่นด่าว่าทับถมคืนความเป็นธรรมเท่ากับคืนความเป็นคนอย่าโหนเบื้องบนเพื่อทำร้ายชีวิตใครถ้าไม่ส่งออกก็ตายในนี้เป็นคำพูดของแฟรงค์อยากให้มีคนสังเวยเลยใช่ไหมยัด116พร้อมฝากขังเพื่ออะไรทำเรื่องใหญ่สวมเสื้อม่วงทั้งแผ่นดินตะวันแฟรงค์จึงอดอาหารเพื่อส่งเสียงตราช่างเอียงไม่ควรใช้ตัดสินฝืนความตายช่วยลบล้างมลทินยอมอดกินเพื่อประจานความอยุติธรรมยังต่อสู้แม้ใส่สายออกซิเจนล้มตัวเองหลับตาลงปิดรับแสงคอแห้งผากตัวซุ่มผอมไร้เรี่ยวแรงขอให้แฟรงค์ได้กลับบ้านพร้อมตะวันแฟรงค์เองก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายชอบกินผักทุกชนิดกับเผ็ดๆกินรสจัดมากกินง่ายอยู่ง่ายกินเร็วแฟรงค์ไม่ใช่คนเรื่องมากไม่ใช่คนหวือหวาไม่อินกับคาเฟ่คาเฟ่อะไรพันนั้นชอบขับรถชอบศิลปะการต่อสู้ซ่อมได้ทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแฟรงค์เป็นคนที่สงสารเวลาเห็นใครขายขนมกลางถนนก็จะคอยอุดหนุนอยู่เรื่อยไปคนแก่ข้างทางแฟรงค์ก็เอาข้าวเอาน้ำให้กินเป็นประจำแฟรงค์ไม่ค่อยชอบที่มีคนเยอะจริงๆแล้วเนี่ยแฟรงค์เองก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยพูดคุยกับใครมากนักถ้าสนิทจริงถึงจะได้รู้ว่าแฟรงค์นั้นไม่ใช่คนที่หยิ่งเพียงแค่เขาไม่ค่อยชอบพูดก็แค่นั้นแฟรงค์รักเพื่อนมากครั้งหนึ่งแบมเองเคยไม่สบายตอนนั้นได้ติดโรคระบาดเป็นครั้งแรกแบมรู้สึกไม่ไหวเหมือนกับจะตายแค่โทรเพียงแค่กริ๊งเดียวแฟรงค์กับตะวัน
รีบขับรถบึ่งมาหามารับไปหาหมอทันทีซึ่งในตอนนั้นก็เป็นเวลาดึกด้วยไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายขนาดไหนแฟรงค์กับตะวันก็จะมาอยู่ข้างๆคุณเสมอรักและคิดถึงขอให้เข้มแข็งหายใจเข้าไว้ #ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตะวันเป็นคนรักสัตว์ทั้งหมาและแมวถ้าเห็นก็จะวิ่งเข้าไปกอดนอนกลางดินกินกลางทรายนอนพื้นถนนก็นอนได้กินง่ายอยู่ง่ายใจดีกับผู้อื่นเสมอแม้ตนเองจะกลับมากินแกลบก็สุขใจในสิ่งที่ทำอยู่อดทนและหายใจเข้าไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้มีได้รายงานไปใช่ไหมคะว่าเมื่อประมาณวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็จะมีการย้อนรำลึกถึงคดีที่ตัวคุณตะวันแล้วก็คุณแบมเนี่ยได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วสรุปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ประกาศในการอดอาหารก็คือเป็นการย้อนรอยเมื่อปีที่แล้วพอมาวันนี้นะคะก็เป็นการย้อนรอยอีกแล้วแต่ว่าเป็นถอยหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็คือวันที่26กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2565นะคะก็คือย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเป็นวันที่ตะวันนักกิจกรรมหญิงนะคะได้จัดทำกิจกรรมโพงนะคะในการยกเลิกมาตรา112ด้วยการแจกริบบิ้นสีแดงก็คือยกเลิก112แล้วก็ริบบิ้นสีน้ำเงินสนับสนุนมาตรา112โดยทำการนัดหมายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สถานีอโศกก่อนที่จะต่อรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ไปใต้ดิน MRT ไปลงที่สถานีสนามชัยมุ่งหน้าเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็ได้ถูกจับกุมในขณะที่เดินเข้าไปส่งผลโพล112ที่พระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสกัดเอาไว้แล้วก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจข้อฝอหญิงควบคุมตัวแล้วก็อุ้มไปในบริเวณแยกสะพานช้างโรงสีก่อนที่จะถูกควบคุมตัวขึ้นรถตู้ไปที่สน.สำราญราษฎร์ในเวลา 16:00 นซึ่งต่อมาในเวลา 19:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์นะคะได้ปล่อยตัวตะวันพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานในมาตรา368แล้วก็เสียค่าปรับไปจำนวน 5,000 บาทจากการย้อนรอยนะคะทำให้เราได้รับทราบว่าระยะเวลาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณตะวันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมีการจัดกิจกรรมสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าในสิ่งที่คุณแฟรงค์คุณตะวันได้รับเนี่ยมันเป็นความยุติธรรมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของคุณปอสุชาตินะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเพื่อนของคุณตะวันเหมือนกันได้ตั้งคำถามนะถือว่ากินใจพอสมควรสิ่งที่คุณปอได้โพสต์เนี่ยบอกว่าศาลให้ประกันตัวตำรวจจราจรนะคะที่มีการขอลูกสาวในวัยม.5นะคะแลกกับค่าปรับ 2,000 บาทแม่เผยตั้งแต่เกิดมาเรื่องสุดเครียดนะคะก็คือต้องกินยานอนหลับแล้วก็ลูกเนี่ยจิตใจแย่หนักมากนะคะลั่นว่าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะขอลาโลกเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้กับลูกอันนี้คือสิ่งที่คุณปอเขาได้ถามนะคะว่าตำรวจหรือว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยขอเด็กแล้วได้ประกันตัวมันจะเอามาตรฐานอะไรในสังคมนี้ว่าใครประพฤติผิดร้ายแรงนะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ว่าขอเด็กส่วนตะวันกับแฟรงค์ก็คือบีบแตรเท่ากับยุยงปลุกปั่นไม่ให้สิทธิในการประกันตัวแล้วเราก็ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วถ้าไปสืบค้นดูจะเห็นเลยว่าตะวันกับแฟรงค์เนี่ยเขาไม่ได้บีบใส่ทางรถที่สมเด็จพระเทพนั่งนะแต่เป็นหมายถึงตำรวจที่มาทำการสกัดกั้นตัวเขานะซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าเป็นขบวนเสด็จของประเทศแต่รู้ว่ารถมันติดนะคะแต่ว่ามีตำรวจเนี่ยมาปิดทางเข้าออกมาบล็อกเส้นทางเขาเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเป็นขบวนเสด็จแต่ไม่ทราบว่าเป็นขบวนเสด็จของใครแล้วก็มีการสอบถามทางตำรวจตามที่เราได้เห็นในคลิปเลยแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันก็ถูกปลุกปั่นนะคะถูก
แพร่กระจายข่าวจนกระทั่งเป็นเรื่องราวใหญ่โตว่าตะวันกับแฟรงค์นั้นเจตนาไม่ดีต้องการเหยียบบ่วนขบวนเสด็จของทางสมเด็จพระเทพซึ่งก็ไม่ได้เป็นความจริงเลยเราก็อธิบายมาหลายครั้งแล้วมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการที่เขากลับมาจากงานศพนะคะของลุงกริบนะทะลุฟ้าแล้วพอมาเจอขบวนเสด็จก็เลยงงว่าเอ๊ะมันทำไมต้องปิดขบวนเสด็จหรือยังไรนะแล้วก็ไปมาก็มาเจอตำรวจเส้นบล็อกเส้นทางก็เลยเกิดคลิปอันนั้นขึ้นมาต่อมานะคะมาดูการตั้งคำถามของทางคุณเอกชัยหงกังวานด้วยก็ถือว่าเป็นการตั้งคำถามในลักษณะเดียวกันตอนที่ผมอยู่ในเรือนจำผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์จากการขโมยมาม่า5ห่อจากเซเว่นศาลได้พิพากษาจำคุก1ปีกับอีก6เดือนกับอีก1ท่านเป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามฉ้อโกงทรัพย์176ล้านบาทจากธนาคารกสิกรไทยศาลได้พิพากษาจำคุก1ปีฟังอีกครั้งหนึ่งมาม่า5ห่อจากร้านสะดวกซื้อศาลพิพากษาจำคุก1ปีกับอีก6เดือนกับผู้ต้องขังผู้ต้องหาในคดีพยายามฉ้อโกงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย176ล้านแต่ศาลพิพากษาคดีนะทั้งหมดจำคุก1ปีคุณเห็นถึงความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันหรือไม่คุณเอกชัยได้ตั้งคำถามว่าคดีแรกมันร้ายแรงมากกว่าคดีที่2 อย่างไรอันนี้คือคำถามนะคะที่เราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเราอยากจะถามศาลว่าคุณมีกฎเกณฑ์อะไรในการตัดสินหรือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนดังไม่ดังใครเป็นคนที่รักใครเป็นคนที่ชังใครเป็นคนระดับชั้นสูงใครเป็นระดับชั้นล่างใครเป็นคนรากหญ้าใครเป็นไฮโซใครเป็นนักการเมืองใครมีผลตอบแทนให้กับท่านเปล่าอันนี้คือความไม่ยุติธรรมอย่างเห็นได้ชัดนะคะมาม่า5ห่อ1ปีกับอีก6เดือนช่อโกงนะคะ176ล้านบาทจำคุก1ปีหรือว่าฆาตกรฆ่ากี่คนก็แล้วแต่แต่ได้การได้รับการประกันตัวแต่ในขณะที่ว่าคำถามโพลนะคะธรรมดาเลยแต่ติดคุกแบบประมาณว่า50ปีอะไรแบบนี้ก็ลองตัดสินดูแล้วกันนะคะว่าในสิ่งที่คำถามอันเนี้ยที่เราได้ถามคุณเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรรู้สึกสะท้อนใจอะไรหรือเปล่าต่อมานะมาดูนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักเขียนหรือเปล่านะคะเป็นนักเขียนชายขอบเป็นนักกวีหรือเปล่านะคะคุณสุรพจน์ทวีศักดิ์แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่มากดหัวเราะภาพของการต่อสู้แบบตะวันแล้วก็บุ้งปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยหายไปจากสังคมมนุษย์เช่นภาพของเด็กที่หัวเราะที่ท้องสนามหลวงไปจนกระทั่งถึงเสียงหัวเราะของฝูงชนที่มามุงดูการเผานะคะในเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลา2516ทุกคนคงจะจำได้นะคะใต้ต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงนะคะมีบางสิ่งบางอย่างมีร่างบางร่างนะคะถูกแขวนห้อยลงมาแล้วก็มีผู้คนรายล้อมมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะคะมีเก้าอี้ในมือแล้วก็มีกองไฟมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมันผุดขึ้นมาเขาบอกว่ามันเป็นยุคของการถูกล่าแม่มดในยุคมืดการสร้างอำนาจครอบงำด้วยความเชื่อแบบเผด็จการรูปแบบต่างๆและการต่อสู้เพื่ออิสระจากอำนาจครอบงำกดขี่เช่นนั้นมันไม่มีวันหมดไปจากโลกเสียงหัวเราะเย้ยหยันก็ไม่มีวันหมดไปเช่นกันโหนี่ฟังแล้วสะท้อนใจนะมันเป็นสิ่งที่เหมือนที่มีได้ตั้งคำถามไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอะไรคือความเท่าเทียมอะไรคือความยุติธรรมซึ่งทุกคนที่อยู่ในโลกนี้มีเชื่อว่าถ้าคุณมีสมองคุณคงจะคิดออกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอคติคุณเต็มไปด้วยความเกลียดชังคุณเต็มไปด้วยความรักความหลงทำให้คุณแยกไม่ออกว่าในสิ่งที่คุณเจอทุกวันนี้ตกลงมันคือความไม่ยุติธรรมหรือคือความยุติธรรมที่คุณเสแสร้งว่ามันมีความยุติธรรมให้กับ
ทุกคนในโลกนี้แล้วหรือว่ามีความยุติธรรมให้กับตะวันแฟรงค์แล้วคุณบอกว่ามันเป็นผลจากการกระทำแต่จริงๆแล้วถ้าคุณดูการตัดสินของเขาแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่เกิดความเป็นธรรมเลยแต่ว่าเพราะความมีอคติของคุณไงคุณก็เลยเลือกที่คุณจะหัวเราะหรือคุณจะชอบใจหรือคุณจะสะใจคุณจะทับถมใส่ทั้งแฟรงค์แล้วก็ตะวันแล้วสิ่งที่มีถามเราว่าการขโมยมาม่า5ห่อกับการช่อโกง176ล้านบาทกับการที่เป็นฆาตกรฆ่ามากี่คนไม่ทราบโหดเหี้ยมแค่ไหนไม่รู้คุณไม่รับรู้อะไรเลยแต่ว่าคุณสะใจกับการที่เด็กที่อายุ20ปีแล้วเขาออกมาทำโพลเพื่อที่จะถามความรู้สึกที่แท้จริงของคุณโดยที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ได้มีอะไรปิดปากเนี่ยคุณถึงขนาดที่ว่าคุณไม่ให้อภัยเขาหรือว่าไม่ให้กับความเป็นธรรมกับเขาอะโดยที่ว่าเขายังไม่ได้ทำร้ายใครเลยแม้แต่น้อยแต่คุณอ้างว่ากฎหมู่มันจะต้องเป็นแบบนั้นก็ต้องทำแบบนั้นแล้วคุณรู้สึกสะใจนะนี่ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ให้คุณได้ถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นความยุติธรรมแล้วหรือที่มันเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้นะเหตุการณ์เดือนตุลาคุณเคยศึกษาบ้างหรือเปล่านะฮะเก้าอี้ฟาดนั้นนะคะหรือว่ารอยยิ้มเสียงหัวเราะที่ท้องสนามหลวงข้างๆมีอะไรห้อยอยู่ข้างๆมีกองไฟมีกองยางรถยนต์คุณมั่นใจแล้วหรอคะว่านี่คือชาวพุทธหรือเป็นคนที่มีคนดีศีลธรรมหรือว่าเป็นเพียงแค่มือถือสากปากถือศีลแค่นั้นขอฝากให้ทุกคนได้คิดพิจารณาได้รับฟังข่าวแล้วรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ